สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพบกับคุณครูปฏิตานะคะปฏิตานิธิสันทวาคุปค่ะในวันนี้ครูก็จะพานักเรียนไปรู้จักรูปทรงเรขาคณิตที่เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยนะคะนั่นก็คือพีระมิดนั่นเองค่ะรู้จักพีระมิดกันเลยค่ะหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่แอบมีกลิ่นอายของความลับนิดๆคงหนีไม่พ้นพีระมิดอียิปต์สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เกือบเหมือนในอดีตเลยนะคะพีระมิดถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ที่สิ้นพระชนม์แล้วเพราะชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าฟาโรห์ของพวกเขาจะกลับมาจากโลกแห่งความตายจึงมีการทำมัมมี่ของฟาโรห์ขึ้นและนำไปเก็บไว้ที่พีระมิดเพื่อรอวิญญาณของฟาโรห์หวนคืนพีระมิดที่โด่งดังที่สุดในโลกคือพีระมิดแห่งกิซาอายุประมาณ 4,500 ปีมีความสูงถึง146เมตรและใช้เวลาสร้างนานกว่า20ปีคนงานเนี่ยต้องทำงานวันละ10ชั่วโมงทีเดียวนะคะแล้วก็ใช้แรงงานหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าแสนชีวิตมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะในทางคณิตศาสตร์ถ้าพูดถึงพีระมิดเราจะหาอยู่2อย่างนะคะก็คือปริมาตรของพีระมิดแล้วก็พื้นที่ผิวของพีระมิดในวันนี้เราก็จะมาหาพื้นที่ผิวของพีระมิดกันค่ะไปหากันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่ผิวของพีระมิดครูจะพานักเรียนไปสำรวจรูปคลี่ของพีระมิดกันก่อนด้วยโปรแกรม GeoGebraหยิบมือถือขึ้นมาแล้วสแกน QR code เข้าไปในโปรแกรมกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์นะคะรอให้โปรแกรมโหลดก่อนถ้าบางทีโปรแกรมยังโหลดไม่ได้ให้นักเรียนกดโหลดอีกครั้งรอให้ขึ้นภาพเป็นรูปสามมิติตอนนี้จอมือถือเป็นแนวตั้งให้นักเรียนหมุนมือถือเพื่อให้เป็นแนวนอนเมื่อเป็นแนวนอนแล้วให้นักเรียนกดปุ่มด้านล่างขวาเพื่อให้ภาพขยายเต็มจอค่ะเมื่อได้มุมมองที่ขยายเต็มจอแล้วให้นักเรียนเนี่ยใช้มือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนบนหรือเลื่อนล่างในช่องด้านซ้ายที่มีรูปทรงพีระมิดแสดงอยู่ได้เลยค่ะเพื่อดูรูปทรงพีระมิดในมุมมองต่างๆลองเลื่อนดูนะคะด้านขวามือจะมีสไลเดอร์ไว้ให้เราเลื่อนซ้ายขวาแสดงการคลี่ของพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเราสามารถใช้มือสไลด์ดูได้เลยค่ะส
ส่วนปุ่มด้านล่างขวาจะเป็นปุ่มเพื่อแสดงการคลี่ของพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดโดยอัตโนมัติลองกดปุ่มและไปสำรวจรูปคลี่ของพีระมิดกันเลยค่ะจากใบงานสำรวจรูปคลี่พีระมิดด้วย GeoGebra เราก็จะสรุปได้ว่าพื้นที่ผิวของพีระมิดประกอบไปด้วย 1. พื้นที่ฐานและ 2. พื้นที่ผิวข้างซึ่งประกอบไปด้วยหน้าทุกหน้าของพีระมิดดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดจึงเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างจงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดโจทย์กำหนดให้พีระมิดฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ18เซนติเมตรและมีสูงเอียงยาวด้านละ15ดังนั้นถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวของพีระมิดจะต้องหาทั้งหมดกี่ส่วนคะ2ส่วนถูกต้องแล้วค่ะ1. หาพื้นที่ฐานฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นสูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคืออะไรคะพื้นที่ฐานจึงเท่ากับด้านคูณด้านเมื่อแทนค่าจะได้18คูณ18มีค่าเท่ากับ324ตารางเซนติเมตรต่อไปส่วนที่2ต้องหาอะไรคะพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างคือหน้าทุกหน้าของพีระมิดหน้าทุกหน้าของพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงแต่ส่วนสูงของหน้าทุกหน้าคือสูงเอียงของพีระมิดดังนั้นพื้นที่ผิวข้างจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเอียงและคูณจำนวนด้านเรามีทั้งหมด4ด้านเพราะมันคือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนค่าได้เศษ1ส่วน2คูณ18คูณ15และคูณ4มีค่าเท่ากับ540ตารางเซนติเมตรโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างจึงมีค่าเท่ากับ324บวก540เท่ากับ864ตารางเซนติเมตรตัวอย่างที่2จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดโจทย์ข้อนี้เขาให้พีระมิดเป็นฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งฐานมีความยาว40เซนติเมตรกว้าง16เซนติเมตรและให้สูงเอียงมา2ค่าคือ17เซนติเมตรและ25เซนติเมตรทำไมโจทย์ให้สูงเอียงมา2ค่าคะเพราะหน้าทุกหน้าของพีระมิดไม่เท่ากันทุกหน้าจะมีเพียงหน้าที่อยู่ตรงข้ามกันเท่านั้นที่มีพื้นที่เท่ากันโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวของพีระมิดดังนั้นเราต้องหากี่ส่วนคะ2ส่วนถูกต้องแล้วค่ะส่วนแรกคือพื้นที่ฐานฐาน
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรคะกว้างคูณยาวนั่นเองค่ะดังนั้นพื้นที่ฐานจึงเท่ากับกว้างคูณยาวมีค่าเท่ากับ16คูณ40เท่ากับ640ตารางเซนติเมตรต่อไปหาอะไรคะหาพื้นที่ผิวข้างซึ่งพื้นที่ผิวข้างก็คือพื้นที่ของหน้าทุกหน้าของพีระมิดแต่หน้าทุกหน้าของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีเพียงหน้าที่อยู่ตรงข้ามกันเท่านั้นที่เท่ากันดังนั้นเราจึงต้องหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเพียง2รูปแล้วนำแต่ละรูปไปคูณ2จะเขียนได้ว่าพื้นที่ผิวข้างเท่ากับเศษ1ส่วน2ฐานยาว40สูงเอียงยาว17แล้วก็มี2รูปก็เลยคูณ2บวกกับอีกหน้าหนึ่งฐานคือ16สูงเอียงคือ25จึงได้ว่าบวกกับเศษ1ส่วน2คูณ16คูณ25คูณ2คำนวณแล้วได้เท่าไหร่คะได้680บวก400มีค่าเท่ากับ1080ตารางเซนติเมตรแต่โจทย์ต้องการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดพื้นที่ผิวของพีระมิดจะเท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งเท่ากับ640บวกกับ1080มีค่าเท่ากับ1720ตารางเซนติเมตรตัวอย่างต่อไปจงหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดข้อนี้โจทย์ให้หาเพียงพื้นที่ผิวข้างเท่านั้นโจทย์ให้พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานยาวด้านละ10เซนติเมตรสูง12เซนติเมตรถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดสามารถใช้สูงตรงหาได้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องใช้คือสูงเอียงดังนั้นเราจะต้องหาสูงเอียงก่อนโดยจะใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาช่วยถ้าลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกระฐานแล้วลากเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยกำหนดสัญลักษณ์ L แทนสูงเอียงและ S แทนความยาวด้านรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะใช้ด้านเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเราจึงเขียนสูตรได้ว่า L ยกกำลัง2เท่ากับ H กำลัง2บวก S ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2 S คือความยาวด้านจากโจทย์ให้มา10เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราใช้ถ้าแค่5ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมเราจึงแทนค่าได้ว่าจะแทนค่าได้ว่า L กำลัง2เท่ากับ12ยกกำลัง2บวก5กำลัง2คิดเลขนะคะ12คูณ12ได้144 5คูณ5ได้25รวมกันได้169แล้วเราต้องคิดต่อนะคะว่าแล้วตัวเลขอะไรล่ะที่ยกกำลัง2แล้วได้169นั่นก็คือ13กำลัง2ดังนั้นจึงได้ว่า L กำลัง2มีค่าเท่ากับ13กำลัง2 L จึงมีค่าเท่ากับ13ดังนั้นสูงเอียงยาว13เซนติเมตรได้สูงเอียงแล้วสเต็ปที่2ต้องหาอะไรคะหาพื้นที่ผิวข้างได้แล้วค่ะพื้นที่ผิวข้างคือหน้าทุกหน้าของพีระมิดหน้าทุกหน้าของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดเท่ากันสูตรหาพื้นที่ผิวข้างจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเอียงและคูณจำนวนด้านแทนค่าจะได้ว่า
เศษ1ส่วน2คูณ10คูณสูงเอียงคือ13นะคะแล้วก็คูณ4เพราะมี4หน้าที่เท่ากันช่วยครูคิดเลขหน่อยค่ะมีค่าเท่ากับ260ตารางเซนติเมตรข้อนี้พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดจึงมีค่าเท่ากับ260ตารางเซนติเมตรค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการหาพื้นที่ผิวพีระมิดเพียง1หาพื้นที่ฐาน2หาพื้นที่ผิวข้างแล้ว2อย่างนี้มารวมกันท้ายคลิปครูจะมี QR code ให้นักเรียนดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปฝึกทำนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย